เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อที่ข้อ49กันเนาะแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังส่องสว่างกับชนิดสเปกตรัมหรืออุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์และตำแหน่งของดาวฤกษ์ก็ไก่ขอไข่ขอควายงองูและจอจานบนแผนภูมิเป็นดังภาพอันนี้ก็คือแผนภูมิที่จอเขาให้มาเนาะก็คือเป็นแผนภูมิที่แสดงถึงความสว่างของดาวที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิพื้นผิวของดาวนั่นเองซึ่งแต่ละตำแหน่งในกราฟเนี่ยเราสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าถ้าอยู่ตำแหน่งนี้จะเป็นดาวฤกษ์ชนิดไหนเนาะแล้วก็จะมีวิวัฒนาการของดาวเป็นยังไงซึ่งกราฟนี้มีความเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามีประโยชน์มากๆเลยสำหรับการทำนายอายุของดาวแล้วก็วิวัฒนาการของดาวฤกษ์แต่ละดวงที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนาะแล้วนี้เขาก็ให้ข้อมูลแสดงชนิดสเปกตรัมสีแล้วก็อุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์มาก็คือจะมีชื่อเรียกชนิดสเปกตรัมมาเป็น O B A F G K M แล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีสีที่แน่นอนซึ่งมันก็จะไปสัมพันธ์กับอุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์นั่นเองเขาบอกว่าจากข้อมูลที่ให้มาเนี่ยข้อใดสรุปไม่ถูกต้องเรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยอันแรกดาวฤกษ์กอไก่มีสีน้ำเงินแกมขาวและงองูมีสีขาวแล้วก็มาดูในแผนภาพว่ากอไก่อยู่ตรงไหนดาวฤกษ์กไก่ก็คือดาวฤกษ์ที่อยู่บริเวณนี้นั่นเองนี่คือกไก่จะเห็นแล้วกไก่เนี่ยชนิดสเปกตรัมคือใกล้ๆกับ B อุณหภูมิพื้นผิวก็ประมาณ 10,000 กว่าๆเกือบๆ 20,000 นะทีนี้เราก็ไปดูว่าไอ้ 10,000 กว่าๆเกือบๆ 20,000 เนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงนี้เนาะก็คือชนิดสเปกตรัม B อันนี้คือดาวฤกษ์กไก่ก็จะมีสีน้ำเงินแกมขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นวรรคแรกถูกต่อมางองูมีสีขาวแล้วก็ไปดูดาวฤกษ์งองูดาวฤกษ์งองูก็คือตรงนี้อันนี้คืององูงองูเนี่ยสเปกตรัมจะอยู่ใกล้ๆ A ก็คือประมาณ 5,000 ถึง 10,000 เคลวินก็มาดูในตาราง 5,000 ถึง 10,000 เคลวินก็จะอยู่ที่ช่องนี้อันนี้คือดาวฤกษ์งองูก็จะมีสีเป็นสีขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ1จึงสรุปถูกต้องถัดมาข้อ2ดาวฤกษ์ขอไข่มีกำลังส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์เดี๋ยวเราไปดูดาวฤกษ์ขอไข่กันอันนี้คือดาวฤกษ์ขอไข่ถ้าเราจะดูกำลังส่องสว่างก็ให้ดูแกน y จะเห็นว่ากำลังส่องสว่างเนี่ยเป็น 1,000 เท่า 1,000 เท่าเทียบกับดวงอาทิตย์แสดงว่ามีกำลังส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์จริงเพราะฉะนั้นข้อ2จึงสรุปได้ถูกต้องถัดมาข้อ3ดาวฤกษ์คอควายมีช่วงชีวิตที่ยาวนานกว่าดาวฤกษ์กอไก่เราก็มาดูดาวฤกษ์คอควายคือตรงนี้นี่คือคอควายนี่คือดาวฤกษ์กอไก่นะถามว่ามันจะมีช่วงชีวิตที่ยาวนานกว่ารู้ได้ยังไงนะก็อันเนี้ยมันเป็นกราฟที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการด้วยถ้าเป็นดาวฤกษ์ที่มีอายุน้อยๆมันก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะแล้วยิ่งเวลาผ่านไปมันก็จะมีกำลังส่องสว่างที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะย้ายจุดที่จะอยู่บนกราฟเนี่ยไปเป็นจุดที่เลื่อนสูงขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นเราจะเห็นว่ากอไก่เนี่ยมันไปอยู่จุดที่สูงกว่าคอควายเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยจะเป็นดาวที่มีชีวิตยาวนานกว่าคอควายเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยก็เลยสรุปผิดนั่นเองเพราะว่ามันบอกว่าคอควายมีช่วงชีวิตที่ยาวนานกว่ากอไก่ใช่ป่ะเดี๋ยวนะดาวฤกษ์คอควายมีช่วงชีวิตที่ยาวนานกว่าหมายถึงว่าช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ป่ะดาวฤกษ์คอควายมีช่วงชีวิตยาวนานกว่ากอไก่อันนี้คือมันค่อนข้างกังวลนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาหมายถึงช่วงชีวิตที่เหลืออยู่หรือว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาอันนี้ก็จะไม่แน่ใจเพราะว่าแต่ถ้ามันเป็นช่วงชีวิตที่เหลืออยู่อ่ะกอไก่ข้อนี้ก็จะถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่า
พราะว่าอายุมันยังน้อยอยู่ไงนึกออกปะเออคือถ้ามันแบบเข้าไปใกล้มุมอันนี้มากยิ่งเท่าไหร่อ่ะแปลว่ามันแบบยิ่งแก่แล้วมันก็จะยิ่งใกล้ตายแล้วอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บข้อ3เอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าช้อยอื่นมันถูกหมดแปลว่าช้อยข้อ3อ่ะก็จะผิดนะอันนี้ question mark ไว้ถัดมาช้อยข้อ4เขาบอกว่าดาวฤกษ์กองูมีวิวัฒนาการมาจากดาวฤกษ์มนต์มากอ่ะดาวฤกษ์กองูคือสีเขียวใช่มั้ยก็คือตรงนี้จะเห็นว่าดาวฤกษ์กองูอ่ะมันอยู่ในแถบที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าดาวแคระขาวซึ่งดาวแคระขาวอ่ะมันคือกลุ่มที่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นดาวแคระเพราะฉะนั้นมันคือกลุ่มที่มีมวลน้อยนะมันก็เลยไปเป็นดาวฤกษ์ประเภทดาวแคระขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ4ผิดเต็มประตูคือจริงๆแล้วมันต้องเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยดาวแคระขาวก็คือไวท์ดวาร์ฟนะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็เลยผิดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูช้อยข้อ5ต่อข้อ5เขาบอกว่าดาวฤกษ์จอจานมีอุณหภูมิพื้นผิวน้อยกว่างองูแล้วก็ไปดูจอจานมันน้อยกว่างูจริงไหมจอจานก็คือตรงนี้จอจานอยู่ตรงนี้งองูอยู่ตรงนี้ซึ่งมันน้อยกว่าจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี้ยUHอยู่ที่ 3,000 แต่ว่างองูอยู่ที่ประมาณ 10,000 เพราะฉะนั้นข้อ5ก็เลยถูกนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะก็เลยตอบช้อยข้อ4นั่นเองก็คือดาวฤกษ์กองงูไม่ได้มีวิวัฒนาการมาจากดาวฤกษ์มนต์มากนะคือมันเป็นประเภทหนึ่งของดาวฤกษ์เลยคือมันไม่ได้มีวิวัฒนาการมาอีกขั้นหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ